ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะพร้าวน้ำหอมนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นถ้าต้องการให้วุ้นสูตรนี้นุ่มมากขึ้นให้เพิ่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมจากสูตรเล็กน้อยและเติมแป้งมันละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงในลูกมะพร้าวที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก